10 กันยายน 2563ถึงมีนาคม2565เป็นจังหวะที่ราศีพฤษภเป็นราศีที่มีราหูย้ายเข้ามาในลัคนาราศีของตนเองดังนั้นถึงเวลาที่จะส่งผลก็จะมีอาการที่ถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนบางทีเราก็สมัครใจปรับเปลี่ยนเองแต่หลายต่อหลายคนเนี่ยถูกบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยวิธีคิดแม้แต่เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งตัวทำอะไรที่แบบตัวเองไม่เคยทำมาก่อนไปในทางที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากเดิมทีนี้เราอะจะเริ่มต้นอะไรใหม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่บางครั้งเราต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเช่นเราเคยทำธุรกิจการงานการเงินแบบนี้เราไปเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเราก็ต้องรับมือกับเสียงที่จะสนับสนุนหรือว่าต่อต้านเราก็ต้องอาวุธครบมือนะต้องมีทักษะความสามารถนะถ้าเกิดบูชาราหูให้ถึงพร้อมบูชาให้ครบทุกด้านนะขอทั้งเสน่ห์ทั้งงานทั้งเงินให้ครบนะแล้วที่สำคัญก็คือเราอ่ะจะต้องเปิดใจคนที่เกิดในราศีพฤษภนั้นเนี่ยพอราหูมาทับลัคนาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่เราอยากจะแสวงหาสิ่งใหม่และในบางครั้งน่ะในห้วงของความคิดบางส่วนอ่ะมันยังไปยึดติดกับของเก่าแล้วก็รู้สึกเสียดมเสียดายทำไมเราทิ้งอันนี้ไม่ได้ทำไมเราอยากจะทำเหมือนเดิมทำไมบางทีก็อยากจะทำแบบใหม่บางทีไม่อยากทำแบบใหม่แต่ว่ามันถูกบังคับไม่อยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยชีวิตให้เราเนี่ยเปิดใจตัวเองไปเลยแล้วก็บอกตัวเองไปเลยว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังสอนเอาไว้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมไม่มีอะไรนะที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่มีอะไรที่มันจะคงอยู่ไปตลอดหรอกเราก็มีข้อคิดได้นะว่าอ๋อเราเองอ่ะก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดังนั้นถ้ามองเป็นโอกาสใช่ไหมบางคนนะเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนร้านเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงและไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลย18ปีเนี่ยวนมาตรงนี้รอบนึงเราก็จะคิดเปลี่ยนใหญ่ๆอีกครั้งนึงลองไปสังเกตดูตัวเองก็ได้ว่าเมื่อย้อนไปเมื่อ18ปีที่แล้วเราก็เคยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครั้งหนึ่งทีนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไปแล้วว่าราศีพฤษภเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยต้องตั้งสติอาวุธครบมือตัดสินใจให้ถูกต้องการที่อาวุธครบมือความหมายคือต้องมีพร้อมพรทั้ง3ประการขอจากเทพราหูโดยตรงนะขอให้เสน่ห์แรงนะถ้าเกิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องเจอคนใหม่นะขอให้ได้เลือกคนรักที่ดีที่ใช่ใช่ไหมถ้าหากว่าเรามองในแง่ของงานใช่ไหมการได้เริ่มต้นใหม่ก็ขอเรื่องของบารมีให้ทำแล้วเนี่ยมีผู้คนนับหน้าถือตายอมรับนับถือแล้วสุดท้ายพอผู้คนยอมรับใช่ไหมก็ขอเรื่องเงินก็พอคนยอมรับเหมือนเชื่อมั่นในตัวเราอะเรื่องของเงินทองมันก็จะตามมาเองดังนั้นขอพรท่านให้ครบทั้งเสน่ห์ทั้งเมตตาทรัพย์สินเงินทองกับเทพราหูขอได้นะแล้วก็มีผลโดยตรงเลยตั้งแต่กันยายนไปจนถึงมีนาคม2565